ีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk Weekly ครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk Weekly เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับท่านผู้ชมครับทุกๆสัปดาห์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์รายการ Money Talk Weekly ซึ่งบอกว่า Weekly ก็แปลว่าสัปดาห์ละครั้งแต่จริงๆสัปดาห์เรา2ครั้งแต่เป็นเสาร์กับอาทิตย์นะครับก็คืออาทิตย์นึงก็มาดูเรา2ครั้งนะฮะก็Money Talk Weekly เป็นรายการที่เราเชิญผู้บริหารของบริษัทที่ท่านผู้ชมไปซื้อหุ้นเขาบริษัทที่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับท่านผู้ชมจะได้เจอผู้บริหารจะได้รู้ความเป็นไปของบริษัทความเป็นมาความเป็นไปของบริษัทแนวโน้มและรายละเอียดอื่นๆเพื่อที่จะเป็นนักลงทุนที่ดีนักลงทุนที่ดีนี่จะซื้อหุ้นอะไรจะขายหุ้นอะไรต้องใช้เวลากับหุ้นนั้นแล้วก็ให้รู้จักว่าเราทำอะไรอยู่นะครับรายการของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเชิญชวนให้คนลงทุนหุ้นโดยตรงนะฮะเราอยากให้ท่านไปลงทุนผ่านกองทุนมากกว่าเว้นแต่ท่านผู้ชมบางคนบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นคนดูหลักของเราที่อยากจะลงทุนด้วยตัวเองอยากจะเลือกหุ้นด้วยตัวเองเมื่ออยากลงทุนอยากเลือกหุ้นด้วยตัวเองอยากลงทุนระยะยาวอยากลงทุนในหุ้นให้เป็นการออมโดยการลงทุนก็ต้องหาข้อมูลนะครับการดูรายการเราก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังก็ได้ที่นะที่ facebook.com/moneytalktv มีหมดนะครับตอนนี้มีคลิปรายการทั้งรายการที่สัมภาษณ์ผู้บริหารย้อนหลังไปนะครับทั้งรายการที่เราบันทึกเทปรายทึกการสัมมนากลยุทธ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับมีทั้ง 4-500 เทปแล้วนะครับบางเทปยาว 2-3 ชั่วโมงสั้นสุดก็ต้อง1ชั่วโมงเราจะไม่มีคลิปสั้นๆนะฮะก็การเรียนรู้ต้องใช้เวลานิดหน่อยประเภทแบบดู2นาทีแล้วเป็นเซียนเลยคงไม่ใช่ไม่ใช่ บางท่านท่านสนใจหุ้นตัวนี้อยากจะลงทุนบางทีก็ไปหาย้อนหลังดูตอนนึงใช่มั้ยเรื่องราวก็จะรู้จักธุรกิจต่างๆนี้เลยใช้เวลาอีกนิดหน่อยอย่าเพิ่งซื้อทันทีนะครับให้เวลากับตัวเองอีกอย่างนึงที่ท่านผู้ชมสามารถหาเวลาให้ตัวเองได้นะครับเรามีการรายการสัมมนาสดนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เราจัดทุกเดือนนะครับให้ท่านผู้ชมฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับมีกาแฟเมซอนมีซาลาเปาเจดดราก้อนมีขนมปังเลอแปงวันดีคืนดีก็มีน้ำส้มน้ำอะไรนะน้ำอ้อยของรื่นรมโดยคาหมาดเลี้ยงท่านผู้ชมด้วยฟังฟรีกินฟรีไม่ต้องจ่ายอะไรเลยขอให้จองล่วงหน้านะครับรายการครั้งต่อไปของเราก็เนี่ยแหละฮะวันอาทิตย์ที่18มีนานะครับเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะเริ่มบ่ายโมงครึ่งเริ่มบ่ายโมงครึ่งเข้าใจว่าการจองเนี่ยจะเต็มแล้วนาทีนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมถ้าอยากมาจริงๆก็ลอง walk in นะครับเรารับ walk in ได้สักไม่เกิน50คนแต่ถ้า walk in เต็มแล้วท่านผู้ชมก็ยังมีโอกาสจะได้กาแฟได้ขนมปังได้อะไรแต่อาจจะต้องดูฝั่งนอกห้องแต่ walk in มาถ้าเข้าไปในห้องก็เรียบร้อยนั่งก็นั่งกันเหมือนปกตินะครับท่านผู้ชมที่จองได้แล้วเราเริ่มบ่ายครึ่งบ่ายโมงท่านต้องมาแล้วนะครับถ้าท่านบอกว่ามาบ่ายครึ่งแล้วท่านบอกว่าทำไมไม่มีที่นั่งให้ท่านก็แปลว่าท่านไม่มาท่านมาไม่ตรงเวลาเราต้องการให้มาก่อนเวลาครับนะครับบ่าย15ห้องต้องเต็มแล้วหัวข้อแรกบ่ายโมงครึ่งนี่ก็เป็นหุ้นเด่นไตรมาสแรกปี61ซึ่งเราจะเชิญผู้บริหารที่น่าสนใจในยามนั้นๆ นะครับมาออกรายการสัมภาษณ์กันบนเวทีบริษัทแรกก็คือ MTLS เมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยนะคุณชูชาติเพชรอำไพประธานกรรมการนะครั รบแล้วต่อมาก็น้ำตาลบุรีรัมย์ BRR ประธานกรรมการบริหารคุณอนันต์ตั้งตรงเวชกิจครับแล้วต่อไปก็นี่ก็มาแรงนะ CK ถูกไหมฮะชอกันช่างนะครับอันนี้โดยกรรมการของ CK นะครับคุณประเสริฐมฤตนพรอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณกับนายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวนิชหมอเคก็ดำเนินรายการนะครับหลังจากนั่งกินกาแฟซาลาเปาขนมปังแล้วเข้าช่วง2ช่วง2นี่ VI รุ่นใหม่มองหุ้นปี61VI รุ่นใหม่มองหุ้นไทยปี61นะครับนะฮะก็จะมีนัทชาติคำสิริตระกูลนี่เป็นอุปนายกสมาคมนะการทิวาชินธดาพงศ์อันนี้ก็มี่เซียนมี่เซียนมี่อันนี้เป็นอดีตมีอะไรนะเรื่องราวนิดหน่อยเป็นวินมอเตอร์ไซค์เรียนหนังสือไม่เยอะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็นี่ฮะอันนี้จับมันนี่ท็อกส่งเข้าประกวดเลยก็หมอเคเรานี่แหละหมอเคแล้วก็สุภศักดิ์ครับหลายคนเป็น VI ดาวรุ่งใช่ไหมฮะทศวรรษทองสุขใช่ครับอาจารย์เสน่ห์กับผมก็ดำเนินรายการแล้วอาจารย์นิเวศคอยแสมอาจารย์คอยแถมคอยแสมเป็น VI รุ่นอันนี้อันนี้รุ่นใกล้ตายอ่ะอายุเท่านี้ใกล้ตายแล้วเพราะว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยกับบอยเลนบัฟเฟตต์ไม่รู้ใครตายก่อนนะจริงป่าวนี่ไม่ได้อาจารย์นิเวศตายก่อนนะ
พูดเล่นหน่อยอย่าไปแช่งแกอย่างนั้นเลยเอาไม่แน่นะคนเราเนี่ยผมกับอาจารย์เนี่ยเคยตายก่อนก็ยังไม่รู้เราอาจจะตายก่อนอาจารย์นิเวศก็ได้ใช่นะเราไม่รู้เรื่องนี้อะไรแต่ว่าถ้าเป็นไปตามอายุเงื่อนไขแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตตายก่อนอาจารย์นิเวศตายต่อมาผมและอาจารย์เสน่ห์แล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมที่อายุน้อยกว่าแต่ท่านผู้ชมที่อยากจะไปฟังสัมมนามันนี่ทอล์กนะครับที่อายุ60ขึ้นไป2501ขึ้นไปไม่ต้องจองไม่ต้องจองนะครับวอล์กเข้าไปได้เลยเดินท่านมาเลยภายในเวลาบ่ายโมง10นาที15เนี่ยขอให้ท่านมานะฮะแสดงบัตรว่าท่านอายุเท่าไหร่เราจะจัดหาที่นั่งให้ท่านได้แน่นอนนั่งพื้นไม่ใช่นั่งพื้นเราก็จะเชิญคนหนุ่มเนี่ยให้นั่งพื้นให้ท่านนั่งแทนแล้วก็มีของกินให้ท่านอนุญาตให้ท่านไปฉี่ได้ตลอดเวลาไม่งั้นคนทั่วไปเราจะไม่ให้ฉี่ตลอดเวลาให้ฉี่ตอนพักแต่วันนั้นถ้าเกิดใครมาไม่ได้จริงอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศยังได้เลยนะสามารถดูFacebook Live ของเราได้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายโมงเสร็จๆนะครับไปตลอดรายการแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ติดอยู่ในหน้า Facebook ของ Money Talk อีกวัน2วันหลังจากนั้นก็จะมีเทป YouTube ขึ้นมาให้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเต็มที่กับรายการสัมมนานะครับวันนี้นะครับบริษัทที่เราเชิญมาวันนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในกระแสอย่างมากมีถ้าหากเป็นปีที่แล้วเนี่ยต้นถือต้นปีเนี่ยนะปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะแหมใครไม่มีนี่ก็รู้สึกว่าจะตกรถตกราอย่างนั้นเลยนะเช่นผมแต่ตอนนี้ก็ยังน่าสนใจน่าดูความเป็นไปนะครับแล้วก็เป็นหุ้นแห่งโลกอนาคตแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเหมือนกับยุคเก่าแต่จะเป็นหุ้นแห่งโลกอนาคตเหมือนกันนะครับแต่เชิญพบกับแขกของเราเลยครับและแขกของเราวันนี้นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท BCPG จำกัดมหาชนคุณบัณฑิตสะเพียรชัยสวัสดีครับ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  BCPG มันมีคำว่า BCP อยู่ BCP ก็คือบางจากว่าฮะเออบางจาก BCPG ก็ต้องเป็นกลุ่มบางจากถูกไหมครับแต่ G เนี่ยมันเติมเข้าไปเป็นอะไรฮะเป็นกลุ่มหรือไปอะไรฮะจริงๆเราก็ไม่ได้เนมขึ้นมาจะเป็นตัวย่ออะไรหรอกนะครับเราจริงแต่ว่าแรกๆเนี่ยแล้วก็คือเนี่ยบางจากใช่ไหมแล้วก็กรีนพาวเวอร์อ๋อกรีนกรีนพาวเวอร์ครับครับก็พลังงานสะอาดก็เป็น BCPG ทุกวันนี้ก็เข้าใจกันครับทุกคนรู้จักกันดีก่อนจะไปตัวบริษัทเนี่ยท่านให้ท่านผู้ชมได้รู้จักคุณบัณฑิตเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบริษัท BCPG เข้าตลาดปีกว่าๆผู้บริหารก็ทำเป็นคนที่น่าคบไหมทำไมอ่ะเขาบอกว่าคบคนพาลพาไปหาผิดส่วนถ้าคบบัณฑิตพาไปหาผลผลอะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวผลตอบแทนไงผลตอบแทนมันตอบแทนมันตอบแทนถ้าหากใครชื่อพาลมานี่ยุ่งคุณบัณฑิตอยู่บางจากนานหรือยังครับก็มาจอยบางจากตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมครับก็มาสิบปีแล้วครับปี11ปีแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในแวดวงพลังงานครับเริ่มมาตั้งแต่ปิโตรเคมีนะครับอยู่ในกลุ่มปตท.นะครับปิโตรเคมีแล้วก็มาทำทางด้านแก๊สทำแก๊สแล้วก็มาทำทางด้านอินเตอร์เนชั่นแนลสักพักหนึ่งแล้วก็อันนี้อยู่ที่ปตท.เป็นหลักอยู่ในกลุ่มปตท.ทั้งหมดปิโตรเคมีแห่งชาตินะแต่ก่อน NPC อ๋อตั้งแต่นู่นเลยตั้งยุคแรกครับตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์สุพนนท์เป็นผู้การใหญ่ครับยุคแรกๆเลยก็30 40ปีก่อนว่านานครับนานมากคุณเบิกเป็นยุคบุกเบิกคุณบัณฑิตเรียนจบก็เข้าไปเลยหรือเปล่าครับครับปตท.เลยก็พอเรียนผมก็จบวิศวะนะครับครับที่ลาดกระบังครับแล้วก็โทรที่ AIT แล้วก็เข้าทีมงานที่แรกก็คือปิโตรเคมีแห่งชาติ NPC ซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเคมีแห่งแรกของประเทศไทยครับเป็นโครงการที่รัฐบาลส่งเสริมช่วงนั้นก็พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงชัชวาลเจอการสบายชาติในอ่าวไทยใช่ใช่ช่วงนั้นก็เลยเอาแก๊สเนี่ยแทนที่จะไปเผาเป็นไฟฟ้าที่เฉยก็มาแย่มาลงแย่ก็อยู่นั่นแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มปตท.นะครับมีไปฟื้นฟูปุ๋ยแห่งชาติอยู่พักหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นที่ปุ๋ยแห่งชาติทุกวันยังอยู่ไหมปุ๋ยแห่งชาติไม่ละครับเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะฮะก็เปลี่ยนรูปแบบไปทำธุรกิจแบบอื่นตรงนั้นเองตอนที่ไปเขียนแผนฟื้นฟูเนี่ยแอสเซทของปุ๋ยแห่งชาติเนี่ยก็คือมีท่าเรือขนาดใหญ่waterfront เนี่ย 1.2 กิโลเมตรและมีที่ทิมอยู่800กว่าไร่คราวนี้พอเราไม่ทำปุ๋ยแล้วก็ไปทำเป็นโลจิสติกก็ได้ใช้ประโยชน์กับพื้นที่ตรงนั้นคุ้มกว่าไอ้โรแมนติกด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยอันนั้นอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกันเลยใช่อยู่ติดกันทีนี้พอถึงตอน2008เนี่ยทำยังไงถึงออกมาอยู่บางจาก
คือบางจากก็ตอนนั้นปตท.ถือหุ้นเยอะอยู่เลยยังถืออยู่ครับปตท.น่าจะถือสักเกือบ 20% บวกลบแถวๆนี้ครับก็ผมคิดว่าก็คือท่านประธานพิชัยเนี่ยครับก็มีการพูดคุยบอกว่าบางจากเนี่ยก็ตอนนั้นขออภัยคุณไปที่ตอนนั้นคุณพิชัยเกษียณจากปตท.แล้วก็ไปเป็นประธานบางจากใช่ไหมฮะช่วงปี2008เนี่ยท่านประธานวิชัยเนี่ยเป็นแค่อาจจะเป็นที่ปรึกษาและเป็นบอร์ดอยู่แต่อยากจะเรียนอาจารย์ว่าบางจากเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรใช่ใช่ครับนะก็ช่วงที่แย่ๆเนี่ยปตท.เนี่ยรัฐบาลก็ผ่านปตท.เนี่ยก็เข้ามาฟื้นฟูแล้วก็ท่านประธานวิชัยเนี่ยก็เป็นมือฟื้นฟูก็มาพลิกบางจากจนกระทั่งสามารถขึ้นมายืนอยู่ได้แต่ครั้งนั้นช่วงปี2008ที่ท่านเรียกเข้ามาเนี่ยก็คือท่านอยากจะเห็นวันนี้เชื่อหรือไม่ครับว่าตอนนั้นฟื้นฟูแล้วกำลังจะ take off ไปก็จะมีแต่ธุรกิจน้ำมันเฉยๆท่านก็บอกว่ามันจะต้องทำอย่างอื่นที่มารับความผันผวนของน้ำมันหน่อยน้ำมันมันก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเราเองก็เลยบอกว่างั้นก็ธุรกิจที่มันมีความคงเส้นคงวาก็อย่างโซล่าฟาร์มอย่างเงี้ยนะเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาวราคาไม่ขึ้นไม่ลงนะลองทำดูไหมก็เป็นแชปเตอร์แรกที่ได้ทำก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านก็บอกว่าสักพักหนึ่งเนี่ยสงสัยบริษัทแอสเซทชุดนี้จะต้องแยกไปเป็นบริษัทแล้วก็จนกระทั่งมาถึงวันนี้แหละครับก็ออกมาเป็น BCPG ก็สปินออกมานะฮะสปินออกมาครับ BCPG ก็เข้าตลาดมาปีเมื่อไหร่นะครับวันที่เข้าเนี่ยเข้าเดือนกันยายนปี2016ครับก็ตอนนี้ก็ล่วงไปแล้วประมาณสักปีหรือ5-6เดือนแล้วครับทุกวันนี้ BCPG เนี่ยถือหุ้นโดยบางจากอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางจากถือเราอยู่ 70% 70% ที่เหลือเป็นประชาชนเป็นกองทุนเป็นฝรั่งเป็นไทยส่วนบางจากเองเนี่ยนะครับใครถือหุ้นหลักๆคะตอนนี้บางจากเนี่ยก็หลักๆเลยเนี่ยก็มีโดยตรงกระทรวงการคลังส่วนนึงนะครับมีกองทุนก็มีทั้งวายุพักแล้วก็มีเขาเรียกอะไรpension นะฮะของกองทุนบำเหน็จบำนาญครับแล้วก็กบข.แล้วก็มีของแรงงานด้วยนะครับนั่นคือกองทุนประกันสังคมใช่ประกันสังคมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็อยู่ในตลาดเป็นสถาบันส่วนใหญ่สถาบันซะส่วนใหญ่ตอนนี้ปตท.ไม่ได้ถือแล้วถูกไหมครับปตท.ก็ขายหุ้นของเราไม่ครับขายคืนกระทรวงการคลังอ๋อขายให้กระทรวงการคลังไปแต่ว่าบางจากไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมฮะไม่เป็นไม่เป็นนะครับ BCPG นี่ยังไม่เป็นใหญ่เป็นเอกชนแหละเป็นเอกชนนะครับเพียงแต่มีทางการก็ดูหน่อยว่าส่งคืนเขาบ้างไหมอะไรงั้นนะครับ BCPG เนี่ยธุรกิจมันครอบคลุมอะไรฮะตอนนี้ก็ธุรกิจของ BCPG เนี่ยก็มีความชัดเจนมากเราเป็น pure play เป็นคนที่ทำธุรกิจพลังงานสะอาดไฟฟ้าสีเขียวเท่านั้นนะครับไม่มีสีอื่นปนเลยก็อย่างในพอร์ตโฟลิโอเราก็มีส่วนผสมของเทคโนโลยีหลายรูปแบบมีทั้งโซล่าฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งพลังงานลมแล้วก็มีพลังงานพร้อมใต้พิภพนะครับแล้วก็กำลังดูอย่างอื่นอีกเพิ่มเติมนะครับแสงแดดหรือแสงอาทิตย์อะไรนะลมวินลมแล้วก็ใต้พิภพโทโมนะใช่แล้วก็จีโทโมแล้วก็โทโมนะมี3อย่างนี้เป็นหลักทุกวันนี้3อย่างหลักกระจายอยู่พวก4ประเทศขยะขยะอะไรไม่มีใช่ไหมฮะก็เราก็ดูอยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าทำนะก็ทำแล้วก็มันก็ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยประเทศได้เยอะถ้าอย่างนั้นผมพูดได้ไหมครับว่า BCPG เนี่ยเน้นไปที่พลังงานทดแทนนี่แหละอะไรที่เป็นพลังงานทดแทนไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ได้ใช้แก๊สนี่แหละ BCPG จะทำอันนี้ก็เอาจริงๆเริ่มต้นเลยจริงๆเริ่มจากอะไรก่อนนะ BPCG นะก็เป็นโซล่านะครับเพราะว่าตอนที่ยังไม่มี BCPG เนี่ยเมื่อสัก5ปีที่แล้วเนี่ยก็บางจากก็ลงทุนโซล่าฟาร์มครับเป็นการประมูลได้มาหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเป็นยุคแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะไปยื่นความจำนงยื่นความจำนงแล้วก็ดูคุณสมบัติเดอร์อะไรอย่างเงี้ยดูคุณสมบัติตอนนั้นทางการไฟฟ้าก็จะดูคุณสมบัติว่าคนที่มายื่นมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเงินเรื่องของเทคโนโลยีและอื่นๆนะฮะแล้วยุคนั้นก็เป็นยุคแรกๆก็มีแอดเดอร์8 บาทเราก็ทำมาทั้งหมดตอนนั้นเนี่ย118 เมกะวัตต์ที่เป็นสัญญากับทางด้านการไฟฟ้ากี่ปีแล้วนะฮะตอนนี้ฮะ
ก็ประมาณสัก5ปีได้ละ5 6ปีแล้วเราทำเป็นรุ่นๆเราทำเป็น3เฟส118นี่เราไม่ได้สร้างโครมทีเดียวเราทยอยสร้างเป็น3เฟสส่วนใหญ่สัญญาซื้อขายไฟนี่เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับก็20ปี20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยว่าใช้ไปแล้วประมาณ5ปี4 5ปีก็เหลืออีก10กว่าปี10กว่าปีแอดเดอร์8บาททั้งหมดแอดเดอร์8บาททั้งหมดท่านผู้ชมว่าแอดเดอร์นี่คืออะไรที่เราชอบนะก็คือเราขายไฟให้หลวงเท่าไหร่เนี่ยเราบวกเข้าไปได้ก็ให้ยูนิตละ8บาทให้กับคนขายช่วยให้ออนท็อปของราคาราคาที่ขายนะฮะไฟฐานนะฮะซึ่งปัจจุบันจะไม่มีแอดเดอร์อีกแล้วไม่มีแล้วครับผมหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปแต่เขาไม่ให้แล้วของใหม่นี่จะไม่มีให้อีกแล้วทุกวันนี้โซล่าขายนี่ก็ขายได้ราคาปกติก็ยังดีต้องดิสคาวต์ด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าร้อยเท่าไหร่เมกนะฮะร้อยวันนี้ในเมืองไทย118118เมกะวัตต์แต่ว่าถ้าอันนี้เป็นตัวเลขทางสัญญาครับแต่ว่าถ้ากำลังติดตั้งจริงเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก180เมกะวัตต์มีเพิ่มเติมอีกจาก118เป็น80เลยนะฮะเพราะว่าเราก็ติดตั้งในลักษณะที่ให้มันก็จะมีลอสมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับคือต้องให้เหลือไว้หน่อยแล้วก็ถึงเวลานะเดี๋ยวโทษแล้วอยู่ที่ไหนนะฮะตัวสถานที่ติดตั้งฮะกระจายอยู่ในภาคกลางกับทางด้านอีสานนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก12ไซต์8จังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับมีตั้งแต่อยุธยาโคราชนะครับชัยภูมิปราจีนบุรีนะครับก็จะอยู่แถวๆนี้ก็เกาะกันเป็นพื้นที่ที่แดดดีที่สุดในเมืองไทยคุณบัณฑิตบอกว่า118เมกะวัตต์แต่เราทำไว้เผื่อเป็น180แต่เราขายได้จริงๆแค่118ถูกไหมฮะก็คือไฟในวันๆนึงเนี่ยมันจะเป็นรูปเคิร์ฟแบบนี้ตอนเช้ามันก็คือเฉลี่ย118น่ะเราขายในเขาแคปข้างบนเนี่ย118งั้นถ้าเกิดส่วนที่มันอ้วนข้างๆได้เนี่ยอันนี้ก็ยังขายได้อยู่หมายความว่าห้ามเกิน118มันจะได้ออเดอร์8บาทอันนี้ถ้าขายตามจากปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้118เมกเนี่ยมันสร้างกำไรให้เราเท่าไหร่เฉพาะไอ้ส่วน118เนี่ยเฉพาะส่วน118เนี่ยประมาณนะฮะประมาณสัก 1,400-1,500 ล้าน 1,400-1,500 ล้านแล้วก็คงจะเป็นแบบนี้แหละ118นี่คงไม่ต่างไปเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเฉพาะส่วนนี้นะฮะที่จะได้เป็นพันกว่าล้านโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยปีต่อปีนะฮะครับแผงเนี่ยมันมีความเสื่อมดรอปหน่อยมันความเสื่อมศัพท์เทคนิคเรียก degradation ครับเพราะฉะนั้นถ้าปีที่แล้วกับปีนี้ถ้าแดดเท่ากันค่าไฟเท่ากันแพลนไม่มีการหยุดชัตดาวน์อะไรเลยมันก็จะลดลงไปเท่ากับความเสื่อมของแผงซึ่งก็ไม่เยอะนะครับปีนึงก็ 0.7% อะไรเงี้ยอ๋อนิดเดียวไม่ได้ 5% อะไรอย่างที่ว่าอ๋อมีตัวเลขบอกกันพูดกันทั่วไปมันปีนึงมันจะเสื่อมไป 5% ไม่ใช่นะ 0.7 มัน degradation เนี่ยเพราะฉะนั้นมันถ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดมันก็จะค่อยๆทยอยลดไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้แบบฟูฟ่า 0.7 ก็นิดเดียวแต่ในชีวิตจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นงั้นปีต่อปีเนี่ยแดดมันก็ไม่ค่อยเท่ากันค่าไฟปีต่อปีก็ไม่ค่อยเท่ากันนะครับโอเคดีเกรเดชันเนี่ยมันค่อนข้างคงเส้นคงวาเพราะว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ครับแต่ลักษณะของการซัพพลายไฟเนี่ยเราไม่มีการสตอเรจถูกไหมฮะคือพอผลิตเท่าไหร่ก็ต้องส่งเข้าระบบเท่านั้นเลยใช่เรายังไม่มีแผนเรื่องสตอเรจก็ยังฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะเพราะวันนี้แบตเตอรี่หรือสตอเรจเนี่ยราคามันก็ชักจะเริ่มเอามาใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่มันเป็นตามบ้านเรือนผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟใช้เองได้เพราะวันนี้แผงโซล่ามันถูกลงมากแล้วก็เพื่อที่จะให้ใช้งานได้อย่างมี efficiency บางทีเรากลางวันเราไม่อยู่บ้านก็ต้องเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นต้นซึ่งซิสเต็มพวกนี้มันกำลังจะมาใช่ไหมมาเมืองนอกมาหมดแล้วเมืองไทยก็กำลังมาขออนุญาตกลับไปที่คุณบัณฑิตบอกว่าเรามีแดดมีลมแล้วก็มีพลังงานใต้พิภพแดดนี่ก็นี่แหละแผงโซล่าลงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าลมก็ไปหมุนเรามีลมอยู่ที่ไหนฮะลมอยู่ที่ฟิลิปปินส์ลมฟิลิปปินส์นะครับเยอะไหมฮะใหญ่ไหมตรงนั้นเนี่ย เราไปถือหุ้น 40% asset ที่นั่นเนี่ยก็คือ40เมกะวัตต์ครับ40เมกะวัตต์นั้นก็ส่วนของเราเฉลี่ยตีเป็นก็16อย่างนั้น16เมกะแล้วก็กำลังจะขยายต่อไปซึ่งก็เราเลือกฟิลิปปินส์ก็เพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยลมมันก็จะดีกว่าประเทศที่เป็นแบบนั้นก็
แล้วพลังงานใต้พิภพเนี่ยจริงๆมันคืออะไรฮะยังไงคนยังงมกันเอ๊ะมันลงไปใต้บาดาลมันจะมีความร้อนความร้อนใต้พิภพจะมีแรงอภินิหารใต้บาดาลก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าใต้โลกเราเนี่ยใต้พื้นแผ่นดินเราเนี่ยก็มีมันมีความร้อนอยู่ก็ถ้าจะเปรียบเนี่ยก็เสมือนว่าใต้พื้นดินเราเนี่ยมีหม้อต้มน้ำอยู่ที่ถูกปิดไว้บางที่มันหลุดออกเป็นสปริงวอเตอร์เนี่ยนะลักษณะเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยนะน้ำร้อนเนี่ยอย่างเมืองไทยก็มีฮะไอ้พวกนี้ก็คือไอ้น้ำเพราะว่าใต้ดินเนี่ยนอกจากมีความร้อนแล้วก็มีน้ำใต้ดินด้วยน้ำใต้ดินกับความร้อนเจอกันมันก็กลายเป็นไอ้น้ำแล้วมันก็โดนกักเก็บไว้แล้วก็ลักษณะของโรงไฟฟ้าแบบนี้ก็คือขุดลงไปเพื่อที่จะเอาไอ้น้ำออกมาออกมานะครับแล้วก็เอาไอ้น้ำเนี่ยมาปั่นเทอร์ไบน์สุดท้ายออกมาเนี่ยนะฮะปั่นก็เป็นไฟฟ้าซึ่งเราทำที่ไหนฮะเนี่ยฮะก็นับเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำก็ซึมลงไปหมดนะไอ้พลังงานที่เราใช้จากไอ้น้ำพอพลังงานใช้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเหลือกลับมากลายเป็นน้ำหรือที่เรียกว่าคอนเดนเซตแล้วก็อัดกลับเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่เหมือนน้ำมันอ่ะน้ำมันสูบเอาไปใช้ก็หมดไอ้นี่น้ำมันหมุนกลับไปอัดก็ออกมาอันนี้เราทำที่ไหนนะฮะที่อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียนี่อินโดนีเซียทำไมอินโดนีเซียก็เพราะว่ารีซอร์สของความร้อนพวกนี้มันก็จะมีเยอะนะแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพเนี่ยจะมีเยอะตามที่เขาเรียก Ring of Fire ที่นั่น อยู่ในพื้นที่ที่มันเกิดแผ่นดินไหวบ่อยนะที่มีภูเขาไฟเอ่ยฟิลิปปินส์ก็ภูเขาไฟเยอะนี่ฮะฟิลิปปินส์ก็เยอะมากนะครับจีโอเซอร์โมที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นประเทศที่มีธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบนี้เยอะในย่านนี้ที่เยอะนี่ก็คือมีอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์มันแพงค่าผลิตมันแพงกว่าแดดไหมฮะหรือลมไหมฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดลมนี่จะแพงกว่าแดดหน่อยในตอนนี้ก็แต่ไอ้พลังงานใต้พิภพเนี่ยก็ต้องขอแชร์ว่าเวลาเราพูดการลงทุนต่อเมกะวัตต์เนี่ยมันก็จะดูแพงกว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรายได้ที่ได้มาจากธุรกิจประเภทนี้มันมากกว่าทำไมมากกว่าเพราะว่าแดดแค่5ชั่วโมงต่อวันแดดแป๊บเดียววันนึงอันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในพาร์ทที่มันเป็นการลงทุนมันก็สูงแต่พาร์ทที่มันเป็นรายได้มันก็สูงงั้นมันไอ้ส่วนต่างตรงนี้ผมก็คิดว่ามันก็อยู่ในสัดส่วนที่มันทำให้เกิดผลตอบแทนกับการลงทุนได้ดีตัวอย่างท่านผู้ชมสมมติว่าตอนนี้แดดใครไปทำโซลาร์ฟาร์มเม็กหนึ่งก็ประมาณสัก30ล้านได้ไหมตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ30ล้านแต่ว่าผลิตไฟได้5ชั่วโมงแต่พลังงานใต้พิภพเนี่ยผลิตไฟได้24ชั่วโมงแต่ค่าลงทุนก็เม็กนึงคร่าวๆสักถึงร้อยไหมฮะมันไม่ถึงแล้วครับประมาณไม่ถึงอันนี้ก็เป็นสัดส่วนก็แบบนี้นะครับใช่ใช่แล้วที่อินโดนีเซียที่เราไปลงทุนเนี่ยลงทุนแบบรูปแบบไหนนะฮะเราเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นนะครับในเราถือหุ้นอยู่ 30% ครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบริษัทอะไรในอินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นจอยเวนเจอร์นะครับจริงๆคนไทยเนี่ยไป2บริษัทมีเรานะครับแล้วก็มีบริษัทไทยอีกบริษัทหนึ่งครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นอินโดนีเซียซึ่งเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็เป็นคอนกลอมเรทที่นั่นก็เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย 3-4 คนเนี่ยแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันเราถือ30เราถือ30แล้วก็มีโรงไฟฟ้าอยู่3โลเคชั่นมี3โรงรวมๆเนี่ยหลงจงเนี่ยก็ประมาณเกือบ 1,000 เมกะวัตต์ก็ในสัดส่วนที่เราถือเนี่ยนะฮะคือมันมีสตรัคเจอร์อะไรซับซ้อนนิดนึงแต่เอาเป็นว่าequity เมกะวัตต์หรือเทียบกับสัดส่วนที่เราไปลงทุนเนี่ยก็ประมาณ180เมกะวัตต์180เมกะวัตต์ที่เป็น geothermal นะครับครับคราวนี้ก็180เมกะวัตต์ geothermal เทียบกับ180เมกะวัตต์โซล่าเนี่ยก็อย่างที่นำมากกว่าเยอะมันอาจจะต้องคูณหลายเท่านะเพราะมันโซล่าแค่5ชั่วโมงอันนี้มัน24ชั่วโมงแล้วเราไปเริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนเขาเริ่มลงไฟฟ้าหรือยังหรือว่าไปลงทีหลังฮะอันนี้ลงไฟฟ้าพวกนี้โอเปเรตมาสักระยะนึงแล้วก็เราเข้าไปซื้อตอนหลังถูกไหมฮะไปซื้อตอนหลังใช่คือก็เราก็มองว่าอันนี้มีศักยภาพนะแล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าสะอาดนะเฟิร์มซัพพลายเจเนเรตได้24ชั่วโมงนะมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีนะมันก็เป็นอินเวสเมนต์ที่เป็นไฮไลท์ของปีที่แล้วเหมือนกันแล้วลักษณะการลงทุนเขามีแอดเดอร์หรือฟีดอินทาริฟอะไรเหมือนบ้านเราไหมฮะเป็นฟีดอินทาริฟครับท่านผู้ชมฟีดอินทาริฟคือราคาที่ทางการไฟฟ้าเขารับซื้อจากเรากำหนดไว้แน่นอนว่า
20ปีเนี่ยราคาเท่าไหร่เขาก็จะบวกผลประโยชน์พิเศษชดเชยอะไรเข้าไปในนี้ทั้งหมดทีเดียวนะครับมันมีตัวสัญญาไหมฮะที่นั่นนะฮะมีครับเหมือนอะไรฮะสัญญาก็นี่แหละครับ25ปีเหมือนแบบคล้ายกันเลยถูกไหมฮะแต่ทีนี้ข้อที่ดูต่างจากเมืองไทยนิดนึงที่เนี่ยค่าไฟเขาเนี่ยมันเอสเกรดได้บางประเทศเนี่ยเมืองไทยเนี่ย FIT เนี่ยคือ fix ก็ fix ยาของเขายังปรับไปเขายังปรับขึ้นให้ตามเขามีคณะกรรมการพิจารณาแล้วฮะครับมีสูตรฟอร์มูลาที่ตายตัวแล้วมีสูตรอยู่มีสูตรก็คือปรับให้ขึ้นหรือว่าค่าเงินเฟ้อมากขึ้นค่าแรงมากขึ้นก็จะปรับให้อย่างนั้นคุณบัณฑิตพูดถึงแดดพลังงานใต้พิภพแล้วลมนี่เรามีที่ต่างประเทศบ้างไหมที่ฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์แล้วไม่มีแล้วใช่ไหมฮะก็มีแค่นี้ครับมีส่วนแดดนี่เรามีที่ต่างประเทศด้วยที่ญี่ปุ่นแดดนี่หลักๆที่ญี่ปุ่นเยอะไหมฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอร์ตฟิลิโอเนี่ยก็ประมาณรวม200เมกะวัตต์เหมือนกันเราก็เปิดดำเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณ 40-50 เมกะวัตต์แล้วปีนี้ก็น่าจะปลายปีนี้ก็จะน่าจะเห็นเข้ามาอีกประมาณสัก100เมกะวัตต์ไปจอยอีกเหมือนกันใช่ไหมฮะของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ของเรา 100% 200เมกะวัตต์เลยครับโอ้งั้นก็โดยสรุปนะครับเนี่ยโซล่าเนี่ยก็มีที่เมืองไทยนะครับมีที่ญี่ปุ่นนะครับ200 200 400แล้วแล้วก็ลมกับ geothermal ที่ฟิลิปปินส์ประมาณ200กว่าประมาณรวม200ครับงั้นก็ในพอร์ตนี่ก็ประมาณสัก600เมกะวัตต์อันนี้เป็น equity เมกะวัตต์ทั้งหมดแล้วคือเป็นส่วนของส่วนของ BCPG นะครับบางทีมีการหุ้นกับคนอื่นนะท่านผู้ชมบอกว่าลงไปพันหนึ่งหุ้นกับคนอื่น50 50เพราะทางการเขาเรียกว่า equity เมกะวัตต์แค่50แค่500ไม่50ถ้าลงไปพันอย่างเงี้ยนะครับแบ่งตามสัดส่วนเดี๋ยวเราต้องพักก่อนเดี๋ยวหลังพักจะกลับมาคุยรายละเอียดแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงจะทำอะไรอีกเพราะได้ข่าวตัวใหญ่มากก็คือตัวใหญ่มากสำคัญมากอะไรจะทำแบตเตอรี่อมไฟไม่ใช่เขาเรียกเก็บไฟหรืออมไฟใช่อันนี้แล้วจะไปขุดแร่ขุดเพิ่มเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหลังพัก